คุณได้ยินเสียงไหมเอ้าเฮ้ยปิดไข่ระเบิดได้ไข่ระเบิดได้ไข่ระเบิดได้ข้าวของลาวาเออน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะว่าไหมเงียบเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าไข่ระเบิดได้เราเกลียดนายนายทำเราตายมาแล้วกี่รอบเคยรู้บ้างไหมเต็ดเต็ดเต็ดเฮ้ยนายขึ้นมาจากพื้นที่ตรงนั้นหน่อยดีคนก็จะทำฟาร์มกันนี่ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะโอ้ยหายกันไปนานใช่ป่ะล่ะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยสังเกตอะไรไหมบางคนบอกชอบไปสังเกตดูมีเสียงมอนเตอร์ที่ไม่ชอบมาพากลตัวนี้เราเกลียดมัน โอเคแป๊บหนึ่งนะครับเราไม่ต้องออกนอกบ้านนะครับข้างนอกบ้านนี่เป็นอะไรที่อันตรายตลอดเวลาเดี๋ยวคุณได้ยินเสียงไหมเอ้าเฮ้ยปิดไข่ระเบิดได้ไข่ระเบิดได้ไข่ระเบิดได้โอ้ยไข่ระเบิดได้ผมจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีวิธีสู้กับไข่ระเบิดมันมีวิธีทำธนูไหมเนี่ยฮะคือตอนเนี้ยจากที่ผมวิจัยมานะครับเวลาที่เราจะฆ่าเจ้าไข่ระเบิดเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับยากจนแบบผมไม่สามารถหาวิธีฆ่ามันได้ว่างั้นเถอะนะครับดังนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูอุปกรณ์แอบดูแป๊บนึงแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่ดูอ๋อโอเคนี่มันต้องใช้อะไรเนี่ยต้องใช้หนังสัตว์เส้นได้ใช่ไหมเส้นได้นะครับเส้นได้เรามีแป๊บหนึ่งนะหนังสัตว์อย่างนั้นเหรอโอเคโอเคโดยเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำอุปกรณ์กันอีกทีในอนาคตแล้วกันโอเคครับเรารู้วิธีการทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ฆ่าไอ้เจ้านี้แล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเคลียร์ขยะแป๊บหนึ่งดิในนี้มันมีขยะเยอะแยะมากเลยอุ๊ยโยนดาบทิ้งอีกดีดีดีในไอ้พวกนี้มาได้แตงโมโอเคแตงโมเอามาเก็บนี่ไงมันมีหนังอ่อนอยู่ใช่ไหมเส้นได้เดี๋ยวเราค่อยไปล่าแมงมุมกันอีกรอบนึงหรือเรามีเส้นได้ไหมไม่คือถ้าเกิดสมมุติเราทำลูกธนูได้เลยก็จะแบบดีมากไงดูซิเรามีเส้นได้ไหมถ้าไม่มีสงสัยเราจะต้องไปมีอ๋อนี่ไงโอเคมี2เส้นพอดีเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวดูแป๊บนึงทำธนูอย่างนั้นเหรอธนูนี่มาที่ติดนี่แป๊บนึงนะครับขาดท่อนไม้หนึ่งท่อนเฮ้ยเราก็จะทำธนูได้เฮ้ยอุ้ยตื่นเต้นขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่โอ้โหแบบเราต้องมานั่งทนทุกทรมานสู้กับไอ้เจ้าไข่ระเบิดเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแล้วเราตายไปแล้วกี่ครั้งใช่ไหมโอเคเอาหายไปไหนแล้วล่ะไหนอ่ะอ๋อมาที่ติดตั้งเฮ้ยเอาไม่ใช่นี่ธนูแบบสั้นอ่ะแล้วมันมีธนูแบบยาวด้วยเหรอจริงดิฮะหนังกระติกหนังกระติกเรืองแสงอันไม่น่าจะเกี่ยวโอเคครับงั้นอะไรเนี่ยหนังกระติกความเร็วอ๋อสามารถแบบโจมตีระยะไกลได้โอเคครับเราไม่ใช้อันนี้ครับนี่ครับเราใช้ธนูแบบสั้นดีกว่าเพราะว่าดาเมจมันสูงกว่าถูกต้องไปแล้วโอเคน่าสนใจครับดังนั้นทำธนูเลยไหมโอเคยิงระยะไกลโอเคครับต่อไปก็คือเราต้องใช้ลูกหินขนนกแล้วก็ท่อนไม้ใช่ไหมครับเราจะเอาลูกหินจากไหนอย่างนั้นเหรอเรามีลูกอ๋อลูกหินก็ได้จากการฆ่ามอนเตอร์ไงรู้กันอยู่โอเคเดี๋ยวนี่ไงเรามีลูกหินแล้วใช่ไหมต่อไปเราต้องการท่อนไม้แล้วก็ขนนกใช่ไหมซึ่งขนนกเราก็ได้จากการไอ้ยะขนรู้สึกขนเรามีอยู่แค่อันเดียวเองมั้งนะฮะงั้นก็อ๋อเฮ้ยฟ้าประทานมาให้ว่ะฟ้าประทานมาให้โอเคดีมากมากครับมาเท่านี้ครับมาเท่านี้มานี่เดี๋ยวลูกธนูอยู่ไหนลูกธนูอยู่ไหนขาดอะไรอ่ะขาดท่อนไม้อีกนิดนึงฮะลูกธนู4ดอกเองเหรอทำไมมันจะแพงอะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวทำไมในน้ำมันมีเอฟเฟกต์อ๋อโอเคครับเราก็เอาไว้ก่อนเอาให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเราสามารถแบบมีธนูสู้กับไอ้เจ้าไข่ระเบิดได้แล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมีของดีเก็บเอาไว้ก่อนโอเคครับรวมถึงเก็บขยะทั่วไปครับโอเคครับโดยเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราไปขยายไอ้เจ้าเขาเรียกไงนะฟาร์มบริเวณข้างล่างกันดีกว่าโอเคป่ะครับฟาร์มเขาเรียกยังไงฟาร์มคงฟาร์มข้าวของลาวาน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะว่าไหมเงียบเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าไข่ระเบิดได้เราเกลียดนายทำเราตายมาแล้วกี่รอบเคยรู้บ้างไหมเฮ้ยเราเกลียดนายเราบอกเลยครับเราจะทำที่ขุดสักประมาณกี่อันดีเอาสักประมาณ2อันแล้วกันนะครับจะได้แบบขุดกันแบบยาวๆเฮ้ทำ
เฮ้เฮ้เฮ้ฮ่าเฮ้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 ยูเอาเอาเข้าไปครับนี่อืม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 เป็นไงสะใจไหมที่ขุดหินเยอะมากนั่นแหละครับเราจะขุดหินกันแบบยาวๆนะครับโอเคเราขอฐานด้วยนิดนึงครับเราต้องการเงียบเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าไข่ระเบิดเราเกลียดนายคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องเลยคุณดังเงียบๆเลยเหมือนเราสั่งไอ้เจ้าไข่ระเบิดได้เนาะโอเคเราก็ได้ไฟมาอีกสักนิดนึงโอเคสักครู่นะครับเราต้องการไอ้เจ้าอีกนิดนึงเฮ้ยแป๊บนึงนะมันถ่านอัดบล็อกถ่านได้ด้วยเหรอจริงดิเออก็ดีนะมันจะได้เป็นการแบบประหยัดพื้นที่นะครับโอเคไฟแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะโอเคโอเคเยอะนะเนี่ยโอเคอะไรก็ได้ขนาดเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสักครู่นะครับเราเจอข้าวเราก็ต้องแบบเก็บสักนิดนึงอ่ะข้าวมันโตแล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะจะปล่อยให้มันเสียของได้ยังไงอาหารนะอีกอย่างเราสามารถใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ก็รู้กันอยู่ใช่ไหมเงียบเลยเจ้าหมาน้อยรู้สึกสิ่งมีชีวิตในนี้เนี่ยมันจะมีแต่แบบนกหูทั้งนั้นเลยนะก็ลองไปดูได้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูมินิเวิลด์ครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับในช่องนี้แครอทป่าเย่เย่มันก็ปลูกทีมันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่หรอกนะครับก็เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเรามีแบบซีดเยอะใช่ไหมเมล็ดพันธุ์อ่ะนั่นแหละผมคิดว่านะเราจะขยายตรงนี้นิดนึงปึกๆใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างนี่คือต้นอะไรครับนี่คือเมล็ดพันธุ์ข้าวใช่ไหมสังเกตว่าเห็นป่ะมันเริ่มทะลักทะลวงแล้วอันนี้ก็มีแครอทนั่นแหละขยายฟาร์มนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆมันมีอีกหนึ่งเมล็ดที่เรายังไม่ได้เอามาปลูกจำได้ไหมมันจะมีเมล็ดแตงโมตอนนั้นเราได้มาอยู่เดี๋ยวมันอยู่ไหนนี่ไงเมล็ดแตงโมมันจะแตงโมเอามาปลูกสักนิดนึงครับน่าจะดีครับโอเคแตงโมนะครับไม่เอาไปให้รถเหยียบแน่ๆครับโอเคครับเราก็ลองปลูกไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวตรงนี้บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมจะขุดนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาในการขุดค่อนข้างยาวนานดังนั้นเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวเราจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับแต่แป๊บนึงนะแป๊บนึงมีที่ขุดกี่อันนะที่ขุดกี่อันนี่มีที่ขุด1 2 3 4น่าจะขุดกันได้ยาวๆนะครับโอเคครับไอตัวนี้ออกมาอีกแล้วนะครับถ้าตัวนี้ออกมานั่นก็หมายความว่าคืนนี้เป็นคืนวิเศษอยู่ในคืนพิเศษนะครับอารมณ์ประมาณแบบเพลงมันแบบดูแบบอุ้ยแบบก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แต่จริงๆแล้วเราเกลียดมันเราเกลียดไอตาเดียวมากนะครับลิงเข้าไปใกล้ๆนะอุ้ยเข้าไปปุ๊บมันเสียงหัวเราะมันช่างโหยหวนซะเหลือเกินแล้วมันก็จะแบบไล่คาแล้วมันก็จะวาร์ปหนีด้วยตูดหมึกนั่นนะครับเลวร้ายมากนะครับแล้วนายเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วนายจะขัดขวางการทำฟาร์มของเราไหมเนี่ยเอาเข้าไปไปเดินเล่นในทุ่งข้าวสาลีตรงนู้นไหมจะได้ไม่เกะกะกับชีวิตนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราทำฟาร์มข้าวให้มันใหญ่ๆเลยแล้วกันคือสำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าทำไมถึงต้องมานั่งแบบทนทุกข์ทรมานทำฟาร์มข้าวในที่ร่มนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับลองไปหาคลิปดูนะครับนั่นแหละครับคือมอนเตอร์เนี่ยในกลางคืนมันก็อันตรายถูกต้องไหมฮะและขณะเดียวกันเนี่ยฮะมันจะมีมอนเตอร์ตอนกลางคืนเนี่ยที่มันจะแบบมาทุบทำลายฟาร์มข้าวของเราด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบเลวร้ายมากนะครับลองไปหาดูครับไปหาดูคุณน่าจะเห็นนะฮะโอเคอย่างที่รู้กันแป๊บนึงนะน้ำไปได้กี่บล็อกนะครับ1 2 3 4ใช่มั้ยอ่ะตัวนี้ก็มา1 2 3 4โอเคแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางน้ำประมาณตรงนี้นะครับเราวางตรงนี้วางน้ำก่อนถังมันจะได้นี่ถังน้ำมีอย่างพอดีฮะโป๊ะโอเคยอดเยี่ยมแล้วเราก็จะขุดกันไปขยายห้องกันไปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพครับเพื่อความรวดเร็วโอเคครับตอนนี้เราขุดตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเครียดมันต้องเดี๋ยวผมต้องไปเอาที่ขุดเพิ่มเติมนิดนึงฮะไอ้ข้างบนนี่ก็อินเดียแดงใหม่แล้วสงสัยเขาจะแบบเป็นแข่งกับฟีตัสแน่ๆเลยครับอะไรประมาณนี้ครับแข่งกับฟีตัสนะครับไอ้เจ้าพวกนี้โอเคขุดป๊อปตัวนี้มันเหลือแต่ดินนะครับเราต้องไปเอาที่ขุดดินก่อนแล้วกันฮะซึ่งโอเคตอนนี้มันก็จะมีข้าวโตอ่ะเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์พืชไปเรื่อยๆระหว่างรอนะครับโอเคโดยเบื้องต้นตอนเนี้ยเรามีต้นอะไรบ้างอ่ะผมตอนเนี้ยเรามีแตงโมแล้วใช่ไหมมีแครอทแล้วใช่ไหมครับ
ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีต้นอะไรอื่นๆอีกหรือเปล่าแต่คุณเชื่อผมเถอะมันต้องมีต้นอื่นๆอีกนะครับเชื่อว่ามันจะต้องมีต้นฟักทองเชื่อไหมล่ะเชื่อปะล่ะไม่รู้ดินะดาวเอานะครับผมเชื่อว่ามันก็ไม่รู้ดิมันมีต้นหลายต้นอยู่พอสมควรแหละนะเอ้ยเงียบซะไอ้พวกนี้มันมีมอนเตอร์ในนี้ไหมเนี่ยรู้สึกอู้ตกใจนี่เราตกใจหมาตัวนี้มากเลยเนี่ยเรานอนเลยแล้วกันนะครับนอนช่วงค่ำคืนนี้อันตรายน่านะครับสุดยอดเราไม่ดูนะมันมีมอนเตอร์อะไรแปลกๆหรือเปล่าเคแป๊บนึงนะเรามีดินเอาไว้สำหรับทำฟาร์มบริเวณใต้บ้านเราไหมเนี่ยมันเสร็จอ๋อนี่ไงอ๋อดินโอเคครับเรามีดินอยู่ดินอยู่กล่องนี้เดี๋ยวเอาโชเวลไปด้วยครับอุปกรณ์ขุดดินแป๊บนึงเขาเรียกอะไรนะทำไมอยู่ดีมาขู่คำรามอย่าบอกน้ำหมาเกิดเพิ่มอ่ะน่าสนใจอาจจะมีหมาเกิดเพิ่มก็ได้นะฮะพั่วไม้ใช่ไหมแป๊บนึงนะเราขอเสร็จอ๋อมีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวมาครับไปขุดดินเพิ่มเติมนิดนึงขอที่พรวนดินด้วยที่พรวนดินไม่พอป่ะขอที่พรวนดินหน่อยจีปาบเขาให้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วโอเคฟาร์มข้าวของเราก็จะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้แบบมีของกินดีๆสักทีไงอย่างทุกวันนี้เนี่ยเวลาจะแบบอยากจะมีอะไรกินทีเราก็ต้องแบบลงน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสียเวลาแล้วอนาคตเนี่ยถ้าสมมติเราจะแบบไปหาแบบปลาในแบบพวกแบบในบริเวณอะไรนะมหาสมุทรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบพวกมอนตงมันจะมีปลาโหดๆด้วยอ่ะแหละนะครับเราไม่อยากไปยุ่งกับมันนะครับตอนเนี้ยขอให้แบบว่าเราแบบกินดีอยู่ดีก่อนอ่ะโอเคป่ะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเฮ้ปุ๊บวางปุ๊บวางเดี๋ยวมันเป็นเวลาตอนเช้าแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันยังมีตัววู้อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนายควรจะตายได้แล้วนะมอนเตอร์ทั้งหลายแป๊บนึงนะโอเคครับแปะไฟนิดนึงนี่เย่มอนเตอร์จะได้ไม่ต้องเกิดครับไปไกลๆครับเนี่ยตัวเนี้ยผมยังไม่เข้าใจเห็นป่ะมันจะมีเนี่ยเศษกองดินกับดินเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยคือข้อมูลวิกิพีเดียมันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะประเด็นเกมนี้โอเคครับพรวนดินกันต่อไปแปะรอดินมันชุ่มชื้นครับเราจะได้ปลูกกันเพิ่มเติมนี่บอกแล้วทำฟาร์มข้าวใต้ดินอ่ะเพอร์เฟกต์มากไม่ต้องไปนั่งสู้กับมอนเตอร์ก็ถ้าสมมติแบบเราสร้างฟาร์มใต้นอกบ้านเราอ่ะถ้าเราสร้างฟาร์มนอกบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติข้าวเราโตแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปเก็บไหมคำตอบก็คือไม่เก็บนะเพราะอะไรครับเดี๋ยวมันก็มีมอนเตอร์มาฆ่าเราใช่ไหมล่ะดังนั้นครับเราทำทุกอย่างใต้บ้านเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดคือมันโตปุ๊บก็เก็บได้เลยอะไรอย่างนี้ไงอยากจะยืน AFK ยืนแช่อยู่ตรงนี้เพื่อให้ข้าวโตก็สามารถทำได้มันก็ไม่มีตัวอะไรมาไล่ฆ่าเราถูกต้องป่ะล่ะอย่างเงี้ยแหละครับเป็นไอเดียที่ดีกว่าเยอะนะฮะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่มันดินหรือมันอ๋อได้เหมือนกันโอเคพวนให้เรียบร้อยฮะเนี่ยเป็นขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีข้าวของเราโตเรื่อยๆอนาคตเราก็ไม่ต้องแบบรีบเก็บขนาดนั้นนะเราก็จะแบบมีหลายๆแปลงใช่ไหมพอแปลงนั้นโตก็ค่อยเก็บทีเดียวปราบไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรอย่างนี้โอเคครับเต็ดเฮ้ยนายขึ้นมาจากพื้นที่ตรงนั้นหน่อยดิคนเขาจะทำฟาร์มกันนี่ขวางทางอีกแล้วตรงนี้เราจะวางบล็อกหินนิดนึงวางยังไงอ่ะเดี๋ยวโอเคครับวางแบบนี้ครับแปะไฟนิดนึงปึ๊กเพื่อความสว่างฟาร์มของเรานั่นเองครับโอเคมันจะได้แบบมองเห็นข้าวได้แบบสบายๆไงเดี๋ยวเราต้องการดินเพิ่มเติมอ่ะฮะเดี๋ยวมามันมีดินที่ไหนบ้างเหรอดินนอกบ้านใช่มั้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าในบ้านเรามีดินเพิ่มเติมมั้ยเนี่ยเศษกองดินเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบไม่เกิดประโยชน์จริงๆอ่ะอยากจะโยนทิ้งเหมือนกันนะแต่แบบเผื่อมันมีประโยชน์อะไรอย่างงี้ไงเนี่ยเศษกองดินอีกแล้วเนี่ยมีประโยชน์ตรงไหนโอเคครับสักครู่นะฮะมีดินเพิ่มเติมไหมฮะถ้าไม่มีดินงั้นเดี๋ยวเราไปขุดดินบริเวณนอกบ้านกันเลยแล้วกันนะฮะปึ๊บโอเคทำป๊าบมาอย่างนี้โอเคยอดเยี่ยมแต่สวัสดีครับอากาศอันบริสุทธิ์ผมไม่มีมอนเตอร์อะไรมั้งเฮ้ยวิ่งครับวิ่งโอ้นี่ไงมีหมาป่าด้วยก็ถ้าเกิดเราอยากจะเลี้ยงมันเพิ่มเติมก็ได้ฮะไม่มีปัญหาไอ้มันมีไก่ใช่ไหมไก่มันต้องกินเมล็ดใช่ป่ะฮะมันคงไม่กินข้าวสาลีใช่ไหมครับแต่ดูแป๊บนึงนะใช่ไก่มันต้องกินเมล็ดครับถ้าเป็นข้าวสาลีก็คงจะต้องเป็นพวกวัวอะไรเงี้ยเว้ย
หมาก็แล้วใหญ่ครับหมาไม่กินข้าวสาลีครับหมากินผักนะเอ้ยหมากินเนื้อนะฮะหมากินเนื้อโอเคดูเบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องการดินอะเราจะท่านผู้ชมครับคุณดูปลาสิคุณเห็นจุดเงาๆดำๆไหมนั่นแหละคือปลาทั้งหมดอู้หู้ยเดี๋ยวจังหวะนี้ผมไม่พลาดขอปลานี่อะไรเนี่ยโอเคครับปลามันเยอะจริงๆอ่ะโอ้ยดูดิผมไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยปลามันเยอะจริงๆอ่ะนี่อะไรอ่ะฮะอันนี้คืออะไรแป๊บนึงนะมันคือหินหรืออะไรอ่ะแป๊บนึงสงสัยครับสงสัยแล้วสายสงคืออะไรฮะมันคือทรายสีเทาฮะมันคืออะไรมันคืออะไรทรายสีเทาเดี๋ยวมันเอาไว้สำหรับทำอะไรครับน่าสนใจโอเคครับเป็นการค้นพบที่มัวซัวสิ้นดีนะครับโอเคครับขอปลานิดนึงนานแล้วครับอาหารเนี่ยจุดมันเยอะจริงๆอ่ะดูดิโหคือมันแบบเรายืนอยู่บริเวณตรงนี้นานไงดังนั้นครับปลามันก็จะเกิดตรงเนี้ยเยอะมากๆดูซะก่อนโอ้โหถ้าไอเทมมันลอยน้ำนะจะดีกว่านี้อีกอะไรเนี่ยสีย้อมขาวใช่ไหมครับโหที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปลามันไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยเพิ่งมาเยอะก็ในคลิปนี้แหละนี่แหละโอ้มาสัจจันอีกแล้วชอบปลาเยอะอย่างนี้แหละครับยินดีมากเลยแป๊บนึงนะอันนี้ปลาดิบยังไม่ได้เอาไปปิ้งเลยอ่ะหิวอ่ะปลามาอีกแล้วเนี่ยเวลาเล่นเกมนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามเปิดเงาน้ำเอาไว้ครับเราจะสามารถมองเห็นเงาได้มันถามว่ามันเป็นบั๊กไหมมันก็นิดนึงอ่ะแหละนะแต่ก็แบบเป็นการใช้บั๊กให้เกิดประโยชน์มันจะได้แบบหาปลาอะไรเงี้ยง่ายๆนะฮะปลาอยู่ไหนหมดแล้วนั่นเดี๋ยวขอเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมีกี่จุดเนี่ย1 2 3 4 5โอ้เกือบ20จุดอ่ะเอาดิข้าวหมดเอาดิถ้าข้าวหมดได้ก็ฆ่าเอาดิเออแต่ว่าผมคิดว่านะเราจะหิวตายกันซะก่อนนะคุณเดี๋ยวพอก่อนมั้ยอีกนิดนึงเอาปลาไปปิ้งนิดนึงเออเนี่ยอาหารมันยังพอลงเหลือนิดนึงเออเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูข้างหน้าเกิดปลาเกิดเพิ่มอีกแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นแหล่งน้ำที่โคตรดีเลยนะเนี่ยดูดิปลาตัวอะไรเนี่ยเออปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือปลาครับรู้แค่นี้พอ โอเคแฮปปี้อ่ะโอ้ because I'm happy clap along if you feel like a room without the roof โอเคเรากลับบ้านเลยแล้วกันนะครับนี่แหล่งอาหารดีมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับวันแรกๆที่เราเล่นเกมไอ้เจ้ามินิเวิลด์เนี่ยโอ้โหวันแรกๆนี่แบบสร้างบ้านก็ลำบากไม้ก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีโอ้แต่ตอนเนี้ยคือแบบพอเราเริ่มรู้ไงแบบอ๋อเวลาเราจะแบบหาแหล่งอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ใส่ปลาเข้าไป30ตัวโอเคเห็นป่ะง่ายๆกินเข้าไปเหมือนบุคคลอดอยากอ่ะเนี่ยโอเคครับแป๊บนึงนะมันจะมืดยังมันจะมืดยังอีกนิดนึงขอไวไลท์นิดนึงเถอะขอปลาเห็นปลาแล้วมันหมั่นไส้อ่ะคุณคือผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับปลานะแต่แบบอยากคุณดูดิปลามันเยอะมากอะเราจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือหรอเออถ้าเป็นชาวประมงนี่เขาก็ไม่ปล่อยให้พลาดนะเว้ยดังนั้นจัดไปครับปราบเขาให้มาคอมมอนโอ้เบบี้คือมันเป็นปลายอบเราสามารถแบบฆ่าสีชมพูแล้วมันได้ที่แบบย้อมสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีแหละนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันด้วยแหละว่าไอ้เจ้าทรายมันคืออะไรนะทรายสีเทาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเออนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบกันคือก็อยากรู้เหมือนกันไงโอเคครับใกล้มืดละอีกนิดนึงขออีกนิดนึงเนี่ยกดฟันไปมั่วๆเลยได้ไม่มีปัญหาเพราะยังไงเนี่ยยังไงเห็นป่ะได้ปลาเห็นป่ะยังไงก็ได้ปลาโอ้ this is a ปลาอย่าการเมืองนะคุณผมบอกไว้ก่อน พอบางคนได้ยินคำว่าปลาปุ๊บนี่อย่านะโนการเมืองนะครับโอเคใกล้มืดละอีกนิดนึงไหนดูซิมีปลาเพิ่มเติมไหมอ่ะมีปลาจัดมาครับอย่าว่ายหนีสิลูกแหละครับสุดยอดโอ้นี่มันเป็นแหล่งอาหารที่ดีมากเลยเนี่ยมันจะมีวิธีไหมเนี่ยแบบทำฟาร์มปลาอัตโนมัติเงี้ยแบบทำให้แบบปลาเกยตื้นเงี้ยเฮ้ยถ้ามันทำได้นะจะดีมากเลยเราก็จะมีแหล่งอาหารแบบตลอดไปใช่ไหมก็แค่แบบยืนนิ่งๆเงี้ยเดี๋ยวปลามันก็มาหาเราเองนะฮะพอแล้วพอยังโหเอาจริงนะนี่เป็นครั้งแรกที่ว่าผมดำน้ำแล้วได้ปลาเยอะขนาดนี้เนี่ยโอเคครับน่าจะเพียงพอละเราแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะอะไรนู่นคุณดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับกลางคืนอันตรายนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะอยู่แถวๆนี้เราไปกันดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านโอ้มีไปอีกแล้วยอดเยี่ยมครับแล้วเราก็อย่างที่รู้กันครับประตูในเกมนี้อันตรายครับนี่มอเตอร์
จะหอนทำไมมันหลอนนะเฮ้ยโอเคครับตัวนี้เราได้ปลามาเพิ่มเติมใช่ไหมนี่ใส่เข้าไปได้เลยเออวัดแต่ว่าใส่ฐานเข้าไปก่อนดูสิว่าไอ้เจ้าทรายสีเทามันทำอะไรได้บ้างนี่เขาบอกว่าคราฟดินทรายสีเทาจะหลอมเป็นอิฐเทาได้อ๋อผมแปลเป็นภาษาไมค์คราฟให้ฮะมันคือเคลย์นั่นเองนะครับมันก็คือดินเหนียวนั่นแหละโอเคไอเราก็งงอ๋อมันคืออะไรอ๋อมันก็คือเคลย์โอเคครับก็นี่ไงอ๋อเราก็สามารถแบบนี้ได้อัดบล็อกเลยอัดบล็อกเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคจะได้แบบเป็นการแบบประหยัดพื้นที่อะไรอย่างนี้ไงโอเคยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอเคครับโดยเบื้องต้นนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพไปเลยแล้วกันคือสิ่งที่ทำก็แค่แบบให้ข้างล่างเนี่ยฟาร์มของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นใช่ไหมจาก1ฟาร์มให้เป็น4ฟาร์มนั่นเองครับที่เพิ่มเติมก็แค่ขุดตรงนี้ถมดินให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเราขยายฟาร์มเพื่อมันจะได้มีข้าวกินตลอดอะไรอย่างนี้ไงโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยดังนั้นเราจะต้องเตรียมพวกซีดพวกข้าวเนี่ยให้เยอะเพียงพอโอเคป่ะครับเราจะได้แบบเลี้ยงสัตว์กันได้แบบเยอะมากมายนะครับน่าสนใจมากโอเคตอนนี้ช่วงเวลานี้ที่เรารอคอยมานานมันเสร็จแล้วครับเอามาดูครับขอนำเสนอไอ้เจ้าบางคนบอกก็แค่ฟาร์มข้าวสีแปลงตอกมันน่าภูมิใจตรงไหนคุณมันใช้เวลาขุดนานมากเลยนะคือแบบว่ามันใช้เวลาขุดนานอะนะครับเพราะว่าเนี่ยไอ้เจ้าท็อตเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณเยอะสุดท้ายมาที่ขุดตอนเนี้ยเหล็กมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายคือการหาแร่เนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่าเกมไมน์คราฟต์ดังนั้นเราก็จะใช้ที่ขุดหินใช่ไหมครับซื้อที่ขุดหินความเร็วในการขุดมันก็แบบก็เข้าใจนะครับความเร็วมันก็จะประมาณแบบก็สโลไลฟ์ใช้ได้เลยนะครับดังนั้นก็เนี่ยเราก็ได้ขยายสรุปแล้วนะครับสรุปเราก็ขยายพื้นที่ตรงนี้มาตรงนี้รวมเป็นทั้งหมดเรามีพื้นที่ข้าวทั้งหมด4แปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่โอเคครับเราก็มีซีดเนี่ยเราก็สามารถแบบเนี่ยปลูกคงปลูกข้าวเห็นป่ะเนี่ยข้าวมันก็แบบสลับกันตรงสลับกันโตคือยิ่งเรามีฟาร์มข้าวใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมล่ะก็แบบโอเคครับเราเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเอ้าตรงนู้นโตเพิ่มอีกแล้วเห็นป่ะมันจะแบบสลับกันโตอย่างเงี้ยชีวิตนี้ดีบอกเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติบางครั้งเนี่ยผมมีเทคนิคแล้วล่ะก็คืออย่างบางครั้งเนี่ยสมมตินะเราเก็บเนี่ยซีดเนี่ยเมล็ดของเราเนี่ยบางครั้งมันได้บ้างไม่ได้บ้างถูกต้องป่ะล่ะครับเราสามารถเอาไอ้เจ้าข้าวสาลีเนี่ยฮะมาแปะอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ได้ไปรวบรวมพวกข้าวสาลีที่เราเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาไล่แปะตรงนี้ให้หมดไงมันถึงได้เร็วไงโอเคป่ะครับถ้าอย่างนั้นแบบมานั่งรอซีดแบบโอ้ทีละอันสองอันนี้โอ้ยช้าตายใช่ป่ะล่ะครับแบบนี้เนี่ยมันรวดเร็วกว่าเพราะว่าเวลาเราทุบข้าวแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้ข้าวสาลีกลับมาเสมอถูกต้องป่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วหยุดยังไม่จบเพียงเท่านี้ฮะเรายังมีต้นอื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงเช่นตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นต้นโพเทโต้นะก็รู้ๆกันอยู่นะครับและตรงนี้ก็คือต้นแตงโมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะโอ้โหสุดยอดโอ้โหล้นแตงโม VS รถหุยซึ่งเมล็ดแตงโมเนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นเมล็ดในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคป่ะก็เป็นเมล็ดพันธุ์แตงโมนั่นแหละคือเวลาเราคือไอ้เมล็ดแตงโมเนี่ยหายากไหมหายากนะครับวิธีก็คือเอามาปลูกก่อนปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันก็จะข้างนอกเป็นเวลากลางคืนโหนี่มันเป็นค่ำคืนวิเศษด้วยก็พอแตงโมมันโตปุ๊บผลแตงโมมันก็จะมาปุ๊บบริเวณตรงนี้คล้ายๆเกมไมคราฟเลยนะครับพอผลแตงโมมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถแบบมาที่แบบช่องคราฟได้โอเคป่ะแล้วพอเรามาช่องคราฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีวิธีเหมือนแบบเอาเมล็ดแตงโมนั่นแหละเอาผลแตงโมหยิบเม็ดออกมาหยิบเม็ดออกมานะครับแล้วเอาผลทิ้ง แล้วเราก็จะได้เม็ดแตงโมมาก็จะได้ในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งผมก็ได้ปลูกตลอดแนวเรียบร้อยแล้วในอนาคตเราก็คงจะมีแตงโมกันเยอะๆในเร็ววันนี้นะครับและแน่นอนครับถ้ามันมีแตงโมมันก็ต้องมีเครื่องแบบพวกเก็บเกี่ยวผลผลิตอัตโนมัติใช่ไหมมันมีแน่นอนครับมันต้องมีสักวันนะครับที่เราจะมานั่งทำอุปกรณ์ไฟฟ้าเงียบเดี๋ยวนี้เงียบโอเคไอตัวนั้นเราเกลียดมันอ่ะไม่รู้มันอยู่ไหนเดี๋ยวฮัลโหลตกใจสวัสดีแล้วมันก็จะต้องแบบวาร์ปเข้ามาหาเราทุกคืนนะครับบอกเลยครับเป็นอะไรที่แบบคือมันต้องพยายามแบบมาเกิดใกล้เราเสมอพอมีเวลาแบบค่ำคืนวิเศษอย่างเงี้ยอยู่คือมันจะมี2ค่ำคืนเผื่อใครที่เพิ่งมาดูคลิปครับก็คือพระจันทร์มืดสนิทอีกนี่ก็เป็นค่ำคืนวิเศษพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นค่ำคืนพิเศษคือผมอยากจะแบบมีให้แบบเกมรูหรือตัวเลือกอะไรสักอย่างที่แบบช่วยเอาอีกค่ำคืนวิเศษออกไปทีได้ไหมคือแบบช่วยแบบอยู่แบบอยากอยู่แบบสงบโอเคป่ะขี้เกียจตื่นเต้นกับชีวิตมากเลย
อยู่ในคืนพิเศษเราตีมาได้ไหมเนี่ยอุ้ยโทษ sorry โทษโอเคครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีอีเตอร์เพชรมีอ้าวหนีเลยโทษเขาก็โทษนั่นไงโอเคครับแล้วตอนเนี้ยเราก็ได้แลกรองเท้าบูทเพชรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็โอเคนะถือว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปก็โทษนี่ก็นายมาแบบมาอยู่ในฟาร์มข้าวเราอ่ะมันใช่ที่ยืนเล่นป่ะเนี่ยแล้วหลังจากที่เราบ่นได้ไม่นานนี่เราก็อาจจะแบบปลูกข้าวเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวคุณเชื่อไหมเชื่อว่าอะไรครับบางครั้งนะเชื่อไหมฟาร์มแค่เนี้ยไม่น่าจะพออนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เนี่ยเห็นป่ะผมเพิ่งเห็นเนี่ยถ้าเราคลิกขวาไอ้เจ้าเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ขุดเห็นป่ะอีเตอร์เพชรใช่ไหมครับผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราสามารถแบบเจาะทะลุทะลวงพื้นได้ซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะต้องใช้น้ำมันใช่ป่ะล่ะครับแล้วน้ำมันเนี่ยมันหาจากไหนเดี๋ยวเรายังไม่อยากจะแลกของไอ้เจ้านี่สักเท่าไหร่ครับเพราะอะไรครับเนี่ยแลกทีเลเวลเราก็แบบหายวับไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นครับผมบอกเลยครับคลิปนี้นี่เราใช้เวลาขุดพื้นที่บริเวณข้างล่างตัวเนี้ยหมดเวลาไปชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับดังนั้นครับผมว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับเอ้น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วล่ะครับเราขอกลับปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายโอเคครับมินิเวิลด์นะครับก็ถ้าตอนใหม่ออกมาแล้วก็สามารถกดมุมตรงนู้นได้เลยนะครับติดตามกันด้วยนะ